แกะคำคมวันนี้ถ้าคุณดูคนอื่นมากคุณก็จะเรียนแบบคนอื่นอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าผมทำวิดีโอเกี่ยวกับการแกะคำคมของนักปราชญ์และนักธุรกิจก็เพราะว่าบางครั้งการที่เขาพูดคำอะไรที่มันสั้นๆนั้นน่ะคือมันเป็นสิ่งที่เขาแบบรวบรวมความรู้มานานแล้วจนแบบตกผลึกซึ่งคนอย่างเราๆเนี่ยที่มันยังไม่ถึงประสบการณ์มันยังไม่ถึงหรือว่าแบบมันสมองหรือว่าปัญญามันยังไม่ถึงเนี่ยมันไม่เข้าใจได้ง่ายๆนะครับบางครั้งทำให้เราเข้าใจผิดไปเลยก็มีนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยเวลาผมจะไปแกะคำคมผมจะแกะคำคมให้ในส่วนที่ผมเข้าใจแบบลึกซึ้งแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแกะคำคมของหมาหยินชื่อนี้คงไม่ค่อยคุ้นหูกันเลยใช่ไหมครับหมาหยินก็คือแจ็คหมานั่นเองถ้าเป็นชื่อสากลของเขานะครับก็คือเจ้าของกลุ่มอาลีบาบากรุ๊ปนั่นเองนะครับที่เขาเป็นเจ้าของเท้าเปล่าอาลีบาบาซึ่งตอนนี้เขาก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Lazada แล้วที่เป็นเว็บขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมีคำอยู่คำหนึ่งเขาพูดครับตอนที่เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อนึงนะครับที่จริงก็เป็นงานนึงนั่นแหละเขาถูกถามว่าอยากให้เขาคือคนถามเนี่ยก็คืออยากให้เขาแนะนำหนังสือให้หน่อยว่าควรจะอ่านหนังสืออะไรบ้างถึงจะประสบความสำเร็จแจ็คหม่าเขาก็ตอบว่าเขาไม่ค่อยอยากจะแนะนำหนังสืออะไรเพราะปกติแล้วอ่ะหนังสือที่เขาอ่านที่จะให้ประสบความสำเร็จมันก็ไม่ค่อยมีนะครับเขาบอกว่าเขาไม่อ่านหนังสือดีกว่าคือหนังสืออะไรที่พวกเนี้ยนะครับเขาจะไม่อ่านหนังสือที่เขาอ่านส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกวรรณกรรมนะครับคือนิยายต่างๆมากกว่าหรือว่าจะเป็นประวัติศาสตร์พวกนี้มากกว่านะครับเขาก็ยกตัวอย่างว่าตอนในช่วงที่เขากำลังเริ่มก่อตั้งเถาเปล่านะครับมีeBay หรือว่า Amazon นี่แหละที่มันเป็นของอเมริกานะครับเขาทำมาก่อนหน้านั้นนิดหนึ่งแล้วนะครับก็ทำลักษณะเป็นการค้าขายอย่างนี้แหละนะครับเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยมีหนังสือออกมาแล้วนะคุณลองไปอ่านสิเขาก็สำเร็จมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับแจ็คหม่าเขาก็ตอบกลับไปว่าผมไม่อ่านเพราะว่าถ้าผมอ่านผมก็จะเป็นเหมือนเขาสิผมก็จะเป็น eBay สิหรือว่าจะเป็น Amazon สิตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคือมันฟังอย่างเงี้ยมันก็เข้าใจง่ายว่าแบบก็คนสำเร็จมันก็ชอบพูดอะไรที่มันแบบแปลกๆอย่างเงี้ยนะผมก็ว่าเออก็ไม่อ่านก็คิดไปแค่นั้นจนมันมีอยู่วันหนึ่งครับผมก็เข้าใจเลยว่าในช่วงที่ข้อมูลข่าวสารเยอะอย่างเงี้ยนะครับผมไปดูคลิปวิดีโอของคนใดคนหนึ่งมากๆนะครับหรือว่าอ่านหนังสือของคนใดคนหนึ่งมากๆมันกลับกลายเป็นว่าในตอนที่ผมอยากจะทำอะไรที่เป็นของตัวเองแล้วนะแต่มันกลับกลายเป็นว่าผมจะทำตามเหมือนเขาเลยอ่ะคือเวลาคิดออกมาปุ๊บเอ้ยอย่างนั้นก็ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้มันคือมันจะต้องกลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นแบบรูปแบบเนี้ยที่เราดูบ่อยๆคือมันติดไปเลยเพราะเราดูซ้ำๆๆๆนานๆอย่างเงี้ยเอ๊แต่พอเราจะทำปุ๊บผมมานั่งแบบคิดดีๆนะผมคิดว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ตัวผมอะคือคนที่ผมดูเขาก็ประสบความสำเร็จแล้วนะประสบความสำเร็จในด้านต่างๆที่ผมดูนะผมว่าเอ๊ะมันไม่ใช่นะคือถ้าเราไปทำตามเขามันไม่ใช่ตัวเราเองไงทีเนี้ยในการที่ในยุคเนี้ยที่มันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่มันฟรีเยอะไปหมดหรือว่ามันหาได้ง่ายมากๆเนี่ยถ้าคุณอยากจะไปทำอะไรเนี่ยนะครับให้คุณดูแนวคิดของคนคนนั้นที่เราดูคนคนนั้นที่เราอ่านคนคนนั้นที่เราได้ยินนะครับให้จับแนวคิดของเขาแต่เมื่อไหร่เวลาคุณจะทำเองแล้วนั้นน่ะ
ให้คุณเอาแนวคิดนั้นไปปรับนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าคุณจะทำอาหารนะครับคุณจะทำต้มยำกุ้งก็แล้วกันคุณไปดูคนคนนึงเนี่ยทำต้มยำกุ้งตลอดทำดูจนแบบพอคุณจะไปทำต้มยำกุ้งเองแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคุณจะเกรงไงทำอะไรก็ไม่ถูกไงคุณจะต้องโอ๊ยน้ำตาลครึ่งช้อนใส่กุ้งต้องลวกแค่30วินาทีอะไรเนี่ยกะทิต้องไปกะทิสดสดหัวกะทิอย่างเงี้ยนี่ห้ามใช้กะทิกล่องเวลาคุณจะทำคุณจะแบบตะกุกตะกักไหมครับคือที่จริงอ่ะเราต้องดูว่าอ๋อแนวคิดเขาใช้กะทิสดเพราะอะไรเขาใช้น้ำตาลแค่นี้เพราะอะไรคือเราเอาสิ่งที่เราดูมาวิเคราะห์อ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอเอ๊ะแต่เราดูแล้วเนี่ยมันไม่สะดวกสำหรับเรานะเพราะว่าเราจะต้องเอาไปขายเราต้องเปลี่ยนมาใช้กะทิเป็นกล่องไหมนะครับน้ำตาลอย่างเงี้ยผมว่ามันน้อยไปหน่อยนะมันต้องอย่างนี้อย่างนี้คือเรามาปรับคือเรารู้ว่าเขาใส่อย่างนั้นใส่ส่วนผสมอย่างนั้นอย่างเงี้ยเพราะอะไรไงแล้วเรามาปรับให้มันเป็นสูตรของเราแล้วเราทำแล้วมันก็มันเป็นสูตรของเราเป็นสูตรของเราด้วยเราก็ภูมิใจนะครับแล้วเราทำเราก็ไม่เกรงด้วยใช่ครับสรุปนะครับถ้าคุณดูคนอื่นเยอะคุณจะเป็นเหมือนคนอื่นซึ่งก็หมายความว่าคุณก็จะกลายเป็นเรียนแบบคนอื่นแล้วคุณก็จะไม่ใช่ตัวของตัวเองคุณก็จะเกรงไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วที่สำคัญก็คือคุณจะไม่ประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่เพราะว่าเมื่อไหร่คุณทำตามแบบคนอื่นผลลัพธ์คุณก็เท่ากับคนอื่นคนอื่นได้เงินแค่ไหนคุณก็ได้เงินเท่านั้นหรือว่าคนอื่นทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จคุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จไปด้วยนะครับสำหรับคำคมวันนี้ที่ผมแกะให้ของนักธุรกิจก็คือแจ็คหม่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำคมคำนี้บ้างคุณคอมเมนต์กันข้างล่างได้เลยนะครับแล้วถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการทำวิดีโอของผมอยากให้ผมทำวิดีโอแบบไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้ข้างล่างเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับและกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโออันต่อไปของผมซึ่งผมมีวิดีโอทุกวันนะครับในช่องนี้ก็เป็นช่องสำหรับคนที่อยากประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นนะครับซึ่งจะมีประสบการณ์มากมายของผมที่ผมทำธุรกิจไทยจีนมาแล้ว14ปีรวมถึงก็จะมีชีวิตส่วนตัวของผมทั้งในจีนในไทยบ้างเล็กน้อยนะครับให้ทุกคนได้รู้จักสนิทกับผมมากขึ้นและได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ